สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านทุกคนนะคะไม่ต้องหายหน้าไปนานนานยังจำไม่ต้องได้ไหมคะยังนึกถึงทุกท่านอยู่เสมอวันนี้กลับมาอีกแล้วมารายงานตัวนะคะหวังว่าคงจะยังไม่ลืมไม่ต้องยังอยู่ในวงการของสวนบอลอยู่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็มีชีวิตที่แบบตามสบายสบายไปเรื่อยๆบอลสีก็ยังทำตามความสุขอยู่แล้วช่วงไหนที่มันบอลไม่สวยพอแบบนี้แต่ก็มาดูแลก็ไม่ได้เอาออกมาโชว์ไม่ได้เอามาแบ่งปันวันนี้ก็พอจะมีต้นสวยๆที่จะให้ทุกท่านได้ดูได้ชมแล้วก็แบ่งปันเอาไปเลี้ยงเพื่อความสุขเหมือนเดิมนะก็มาดูนะคะเข้ามาดูเนาะยังนึกถึงทุกท่านเลยอย่าลืมกันนะคะอย่าลืมอาจจะหายหน้าไปเป็นบางช่วงไปโน่นนี่นั่นเดินทางไปหลายๆที่เนี่ยค่ะให้ดูสภาพโดยรวมๆเนาะโดยรวมๆค่ะแต่ก็ยังอยู่นะคะตู้บอลก็ยังเต็มอยู่เหมือนเดิมนี่แหละช่วงนี้ก็ไม่ได้มีการผ่าหัวนะคะมีแต่รอแยกหน่อต้นไหนสวยก็ปล่อยเขาแยกแตกกอออกมาก็แยกหน่อนะอันไหนพอแบ่งปันก็ปันไปวันนี้ก็มีตู้นี้ค่ะมีตู้นี้ก็จะยกตัวอย่างนะคะแล้วใครอยากได้ต้นไหนก็ค่อยทักมานะทุกต้นแม่เต่าจะแบ่งปันที่ต้นละ100ยกเว้นหนุมานประสานกายนี่150ต้นนี้นะนะคะ150ค่าส่ง50บาทเหมาเหมานะคะค่าส่ง50บาทเหมาเหมานี่หนุมานประสานกายเป็นไม้หน่อนะคะนี่เห็นไหมแตกหน่อออกมาแล้วด้วย150นะคะมีต้นเดียวต้นเดียวเหลืออยู่แค่นี้จนนี้ใครจะเอาก็จับจองได้เลยนะคะรีบทักเข้ามาแล้วก็นี่บอนสายดำของแม่เต่านี่นะคงอยู่ติดสวนไว้ตลอดพญาขอมค่ะพญาขอมนี่ก็มีอยู่3ต้นเป็นไม้หน่อทั้งหมดนะคะเป็นไม้หน่อไม่ต้องกลัวว่าเขาจะตายเป็นไม้หน่อพญาขอมทุกต้นต้นละ100นะคะยกเว้นหนุมานประสานกายต้นเมื่อกี้ปราสาททองค่ะปราสาททองก็สวยนะมีหัวแล้วต้นนี้นะเดี๋ยวจะเอาดินใส่ให้ปราสาททองมีอยู่ต้นเดียวอันนี้ท่านที่อยากได้นี่นราทัตนราทัตนี่ก็มีอยู่ต้นเดียวนี้นะคะนานและมีคนเคยจองเอาไว้แล้วก็มันนานเกินไปแล้วคงจะไม่ได้มีใครมาแล้วเพราะว่าไม่ต่อเพิ่งจะได้หน่อออกมาแค่หน่อเดียวเนี่ยอ่ะต้นใหญ่เดี๋ยวให้ดูต้นใหญ่ของเขาหน่อยมีต้นใหญ่เอาไว้นี่ค่ะเส้นลายเขาจะสวยมากแล้วก็จะออกม่วงๆเนาะเนี่ยมีต้นนี้นะคะใครที่อยากได้ก็รีบเลยนะคะมีอยู่ต้นเดียวค่ะให้ดูเนี่ยนะเขาจะออกม่วงๆแบบนี้ได้ชื่อว่านราทัตนะคะนราทัตมี1ต้นก็เบญจรงค์น้ำทองค่ะเบญจรงค์น้ำทองนี่มีอยู่5-6ต้นนะนี่ค่ะเป็นกอมาเลยเป็นกอมาเลยมีทั้งด่างน้อยด่างมากเนี่ยต้นนี้ด่างมาเลยค่ะ100บาทค่ะ100บาทค่าส่งเหมาเหมานะคะค่าส่งเหมาเหมานี่สวยมาเลยค่ะไม้หน่อไม้หน่อทั้งนั้นนะคะมีอยู่5-6ต้นนะคะเบญจรงค์น้ำทองเป็นไม้ด่างเนาะใบสวยแล้วก็เพชรบุผาค่ะจะคล้ายๆกันกับเบญจรงค์น้ำทองแต่มันแยกออกได้ง่ายๆเลยตรงลายของเขาแล้วก็ตรงก้านใบนี่ใบเพชรบุผาก็จะมีสีดําเนี่ยนะต้นใหญ่ก็ด่างต้นน้อยก็ด่างค่ะเนี่ยใบนี้ด่างฮับแต่ว่ามันเป็นใบล่างไม่ต่อคงจะได้เด็ดออกนะคะในวันที่จะส่งนี่คือเพชรบุผาค่ะเพชรบุผามีอยู่3ต้นในกระถางนะคะ
100 บาทเอาไปเลยไม่ต้องมีหลายราคาใครชอบอะไรก็จับจองเข้ามานี่เนี่ยต้นนี้ใหญ่แล้วโตแล้วเพชรบุปผานี่ก็เพชรบุปผาค่ะเพชรบุปผามีอยู่3 ต้นนะคะแต่ไหนอยากได้จับจองเข้ามาเลยนะคะ100 บาทค่าส่งเมาส์เมาส์50อันนี้นารีบูรพาสวยมากนารีบูรพาค่ะนะคะบอลแรบอลดังมาก่อนเนาะเดี๋ยวนี้ก็ความสวยงามไม่ได้ลดละเลยอ้าวมีคนจองเอาไว้เยอะอยู่ทับทิมบูรพาค่ะทับทิมบูรพาต่อไปก็จะสวยแน่นอนเพราะว่าแม่เขาสวยมากทับทิมบูรพานี่นั่นเนี่ยความด่างความไม่ใช่ความด่างเนาะเป็นบอลเขาเรียกบอลกัดสีซึ่งสีเขาจะสวยมาทับทิมบูรพาแล้วก็อันนี้นี่กูเปรันอันนี้ให้ดูแม่เขานะคะกูเปรันนี่จะมีต้นเล็กอยู่2 ต้นนะถ้าใครที่ชอบก็ทักมาเดี๋ยวจะได้หาให้วันนี้ไม่รู้เอาไปวางไว้ที่มุมไหนเนาะแต่ก็มีอยู่ค่ะมีต้นเล็กให้ดูนะคะใครอยากได้ก็ทักมาทางไลน์ก็จะส่งภาพให้ดูเนี่ยดูสิเขาเป็นบอลที่สวยนะกูเปรันเนี่ยเป็นพี่ชายของทศกัณฐ์ค่ะแล้วก็ทับทิมบูรพามีต้นนี้อีกอันนี้เริ่มกัดสีมาแล้วค่ะมีอยู่หลายต้นอยู่นะคะ4-5 ต้นต้นละ100นะคะทับทิมบูรพาก็100อ้าวต้นนี้นี่ก็สีเริ่มสวยมาแล้วค่ะชินบัญชรนี่ไม้หน่อทุกต้นนะคะแข็งแรงมากค่ะเห็นไหมจะออกม่วงออกชมพูด้วยสวยนะคะชินบัญชรก็เป็นบอลที่สวยนางสุชาดาเขาจะสวยหวานมากค่ะนางสุชาดานี่นี่นะคะนี่ก็ไม่ต้องแยกหน่อออกมานานประมาณได้สักเกือบเดือนละมั้งนี่ไม่แตกหน่อสีสวยเริ่มมาแล้วเห็นไหมคะเหมือนกำมะหยี่เลยชื่อว่าหยกกำมะหยี่นี่อันนี้ต้นเล็กของเขาแตกหน่อออกมาแล้วเขามีหัวแล้วนะคะนะอันนี้ไม่ต้องแยกหน่อออกมาแต่ว่าแยกออกมาไว้นานจนกระทั่งใบนี่เริ่มเป็นกำมะหยี่สวยค่ะเห็นไหมคะข้างล่างชื่อว่าหยกกำมะหยี่นะสวยมากสวยมากเอาต้นไหนให้ดูอีกขออนุญาตเข้าไปข้างในขังตัวเองอยู่ในนี่กันดูนะคะชอบต้นไหนก็ทักมาได้เลยอ้าวหลวงปู่อาจารย์มั่นนี่มีอยู่3-4 ต้นอาจารย์มั่นบอนที่มีชื่อเป็นสิริมงคลค่ะอันนี้ไม่ต้องลืมชื่อเป็นบอนที่สวยมากเลยนะคะใบเขาจะออกมันๆเลยแหละถ้าโตขึ้นมานี่แต่จำชื่อไม่ได้บางท่านอาจจะรู้จักนะคะชื่อต้นนี้ใครรู้ก็บอกแม่เต่าด้วยนะคะจะเป็นพระคุณยิ่งเลยค่ะนี่ค่ะมงกุฎราชันมงกุฎราชันก็เป็นบอลด่างนะคะนี่ด่างมาแล้วสวยค่ะดังมาแล้วดังมาแล้วแก้วมังกรโอ้โอ้มีต้นที่สวยกว่านี้อยู่นะคะทักมานะคะแก้วมังกรไม่เต่ามีต้นนี้ใบเขาเสียแล้วแต่ก็เป็นบอลหัวมีหัวแล้วนะคะมีหัวแล้วอันนี้นี่เห็นแล้วกูเปรันสีมาแล้วเห็นไหมคะ
ทุกต้นนะคะต้นละ100 บาทค่าส่งเหมา50 บาทส่งทั่วไทยนี่ลายเส้นสวยงามค่ะชื่อว่าพญาเสนาปล่อยออกไปก่อนหน้านี้เยอะเลยเหลืออีกมากี่ต้นนี่แหละพญาเสนาพญานาคราชทักมาได้นะคะหาต้นสวยๆให้ได้พญานาคราชนี่ค่ะพญานาคราชนะคะเหมือนหัวนาคราชเลยเนาะอันนั้นก็เพชรบุปผาเห็นไหมเพชรบุปผามีแต่ต้นสวยๆนะคะอย่าลืมทักมานะศิลาหุ้มทองศิลาหุ้มทองศิลาหุ้มทองนี่เป็นบอนหลายหน้าเนาะทุกท่านคงจะรู้จักนะคะเวลาหน่อใหม่ออกมานี่เพราะว่าแม่ของเขามันสวยเพราะฉะนั้นอันนี้แล้วแต่ว่าเขาจะได้รับเชื้อจากประเภทไหนมาบางทีออกมาเป็นสีเหลืองสีเขียวสีชมพูอะไรมีหมดเลยนะคะเป็นบอนหลายหน้าจริงๆเท่าที่แม่เต่าเลี้ยงตอนนี้มีอยู่2 ต้นนะคะในกระถางนี้ค่ะแข็งแรงมากจากการแยกหน่ออันนี้เป็นคุณหมอแต่หมออะไรไม่รู้หมอยอดเดชหรือหมออะไรสวยนะคะแข็งแรงใครที่กำลังตามหาหมออยู่ต้นนี้ป้ายหายป้ายหายนี่ค่ะแก้วมังกรต้นนี้สวยมากนี่แก้วมังกรจับจองได้เลยนะคะจะเป็นบอนใบใหญ่ใบสวยแล้วก็ใหญ่มากนะใครที่ชอบบอนลักษณะใบใหญ่ให้เอาแก้วมังกรเลี้ยงนอกตู้ได้ต้นนี้อ๋อเทพทรงธรรมนี่เทพทรงธรรมนี้เป็นบอนที่เป็นลักษณะพุ่มใบดกแล้วก็สามารถจะกัดสีเป็นสีชมพูปนกับเขียวนะคะเทพทรงธรรมศิลานักปราชญ์นี่แม่เอาไว้เยอะเลือกให้ได้นะคะเดี๋ยวจะเอาลงกระถางให้ตอนนี้จะเอามาใส่ในถุงให้เขาโตไวๆเขาจะได้ดินเยอะเนาะถ้าอยู่ในถุงนี่ก็แก้วมรกตบอนดีบอนดังของแม่เต่าปล่อยออกตลอดค่ะมีอยู่3 ต้นนะคะในนี้แม้เขาจะเป็นสีขาวได้สวยค่ะแก้วมรกตนี่ก็เป็นต้นที่สวยต้นหนึ่งเหมือนกันแก้วมรกตอันนี้อะไรนะคะนี่จำชื่อไม่ได้บางทีก็คิดออกบางทีก็คิดไม่ออกท่านเห็นแล้วคงจะคิดออกว่าชื่ออะไรถ้าชอบแล้วก็ทักมานะคะจะดูให้ต้องไปดูนี่อีกต้นนี้อีกค่ะเมืองเพชรค่ะเมืองเพชรเหลืออยู่ต้นนี้ต้นเดียวโอ้มีคนจับจองไปเยอะเลยช่วงก่อนหน้านี้ค่ะอันนี้เหลืออีก1 ต้นอ๋ออาสงไขยอาสงไขยค่ะสีมาสวยงามนะคะสีสวยงามเราแยกหน่อค่ะยังไม่แตกยอดใหม่รอนี่ค่ะศิลานักปราชญ์ศิลานักปราชญ์บับเบิ้ลบับเบิ้ลบับเบิ้ลนี่ก็เป็นบอนใบดกสวยงามเห็นไหมคะทรงเริ่มสวยมาแล้วโอเควันนี้เพื่อไม่ให้ลืมกันเนาะ
มีอยู่เท่านี้แหละท่านต้องการต้นไหนก็ทักถามมาได้นะคะบอลที่ไม่ต่อเคยแบ่งปันที่แล้วๆผ่านๆมาทุกวันนี้ก็ยังมีคนที่ทักเข้ามาอยู่เรื่อยๆเวลาไปเห็นใน YouTube แม่เต่าในแต่ละคลิปที่ลงเอาไว้นะคะก็ยังคงมีบอลอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละเพียงแต่ไม่ได้ออกมานำเสนอเพราะนั้นวันนี้ก็ขอโอกาสทุกท่านนะคะได้มาพบปะได้มาให้รู้ให้เห็นแล้วก็ทักแม่เต่ามาให้เหมือนเดิมขอกำลังใจจากทุกท่านเหมือนเดิมนะคะอย่าลืมกันนะคะค่ะ0817901342แม่เต่าคนเดิมค่ะอุดรสมณะสวนรัตวันพันไม้สกลนครนะคะขอบพระคุณค่ะ